How to ข้าวต้มใบตองทองคลิปนี้เราจะพามาชมวิธีการทำข้าวต้มใบตองทองของชาวบ้านโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกันนะครับข้าวต้มใบตองทองไม่ได้ทำมาจากข้าวต้มใบตองนะครับแต่ทำมาจากใบทองกวาวนั่นเองครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนั้นเราไปชมไปพร้อมกันเลยครับเริ่มจากตักข้าวสารข้าวเหนียวลงบนใบตองทองตามด้วยกล้วยสุกวางไว้ตรงกลางทำให้เป็นไส้นะครับในที่นี้เพื่อนๆอาจจะเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะครับเสร็จแล้วตักข้าวสารข้าวเหนียวอีกสักนิดนึงลงไปปิดทับหน้ากล้วยเอาไว้จัดการห่อใบตองพับซ้ายพับขวานะครับพับปิดหัวปิดท้ายเข้าหากันแบบในคลิปได้เลยนะครับทำเหมือนกันอีกชิ้นนึงก็จัดทั้ง2ชิ้นมาประกบกันโดยหันด้านในเข้าชนกันนะครับจัดการมัดด้วยตอกให้แน่นหนาเมื่อเรานำไปต้มไส้ด้านในจะได้ไม่ทะลักออกมานะครับนำไปต้มในน้ำเดือดรอจนด้านในสุกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะครับนอกจากไส้กล้วยแล้วเพื่อนๆที่ชอบข้าวต้มมัดไส้อะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ